ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอสันกำแพงว่าก็คงจะไปลำงกันซะแล้วครับตอนนี้เปิดงานเสร็จนี้ก็ต้องไปลำงกันเลยครับยาใจ 2,000 เสากำลังรออยู่ครับยกที่หนึ่งครับชกมาจากออสเตรเลียหยุด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 กรรมการตัดสินชี้ขาดที่อาจารย์ชกสักสมศักดิ์ตั้งสิทธิ์ชื่อจริงของเขาแต่ว่าชื่อนักมวยแฟนมวยรู้จักดีครับสมศักดิ์สุนชัชวาที่สิทธิ์อื่นของอาจารย์บุญทรงเต็มปีครับกรรมการชี้ขาดบนเวทีที่ไปกระชากถึงครับเป็นสาคูมาต่อจากวันนี้ครับสร้างชื่อเสียงกับประเทศชาติอีกเพลงของกรรมการบนเวทีก็อำเภอแม่ฮ้องจังหวัดลำปางครับคอยมันขวาครับทางด้านของซับแต่วันนี้มีการใช้เยอะอยู่สับสนก็โปรแกรมจัดของท่านก็อีกดูเหมือนจะวันที่เคยผมจำไม่ได้ครับนี่ทีมงานพิทักษ์ร่วมกันครับจะไปรับใช้กันที่นั่นเอาละครับบนเวทียกที่2แล้วครับท่านผู้ชมครับบนเวทีตอนนี้อากาศเริ่มเย็นลงมาทุกทีเดินเข้าหาครับว่าทางด้านผมนั้นทีมนั้นวัวสั่งได้จะมีทาง
าดแก้ทางไว้อ้าวแล้วใจขวาจอยางหักสาหายอาหัมมัดขวาครับของคอนซัมเดลินยังออกไม่ได้ครับเดลินหนึ่งสองของคอนซัมก็ยังไม่เข้าเป้าครับนี่ครับส่วนใหญ่ยังอาวุธยังห่างต้องตัดสินใจให้ดีกว่านี้ครับวางแข้งขวาไปอีกทีโอ้ยนี่ครับหมัดซ้าย3 2ซ้ายครับแต่ว่ายังไม่ถึงครับอาเดลินพยายามออกโอ้ลูกขยันครับจูดี้แดงล็อกได้จับได้ตีมาแล้วครับหยุดไปเลยครับไปเลยเปลี่ยนยกที่2อาฮะทีมซ้ายจะกันไว้ทีครับผ่านล่างขวาซับขวางแข้งขวาครับเดลินพยายามออก1 2ครับทางด้านมุมแดงของคอนซัมนี่ครับอาการตกตากร่วงของเดลินเมื่อไรดีมีสิทธิ์นะครับเอาขวาเข้าซ้ายคอนซัมพยายามจะโต้คืนครับทางด้านเดลินเอาซ้ายของคอนซัมเอาเฮ้ยออกมาเฮ้ยออกมาอยู่แล้วก็เจอเข้าขวาเฮ้ยหยุดสามตัวเลยมาชกไปครับดีซ้ายของคอนซัมของเดลินเปิดเกมครับแต่ว่ายังตัดสินใจยังไม่ดีครับเปลี่ยนหมัดซ้ายเหลือหมัดขวาหอนทางล่างคลองซัดอีกดูเหมือนเอ็นนี่จะกังวลกับหมัดขวาของคลองซัดแบบนี้ครับเอ็นเบียร์เข้ามาใหม่ไม่มีอาวุธงามของมวยคู่นี้ซอกขวาของคลองซัดอาวุธแค่อาวุธนี่ไม่ค่อยมีครับอาวุธเราพยายามเดินนี่ครับทีซ้ายครับขอซ้ายทีซ้ายคืนครับเดินต่อยด้วยหมัดขวาล็อกจับหรือเปล่าเอาขวากับไปคนละเม็ดเยอะไม่ชัดเจนกรรมการแยกสามมือเข้าไปครับหมัดซ้ายหมัดขวายังไม่ถึงกับของซ้ำยกที่2เดี๋ยวติดตามยกที่3ครับวันที่16มกราคมพี่น้องเพื่อนสังกะแพงอย่าลืมนะครับหลังจากพบกันที่วัดป่าแดงหรือว่าลำลึกถึงครูบาอุ่นในวันนี้ถือว่าศึกใหญ่ระเบิดการชมการชิงแชมป์ของชมรมคนรักมวยอำเภอบัตทิแฟนมวยเป็นการชิงแชมป์อีกครับขอบคุณมากครับเจ้านายมาครับน้ำส้มเลยครับ16มกราวันเดินถึงครูบาอุ่นนะครับให้แฟนชมกันที่นั่นวันที่16มกราวัดครูบาอุ่นนะครับวันแฟนมวยอย่าลืมไปติดตามชมชิงถ้วยเกียรติยศของท่านได้พลเอกรุ่งโรจน์จำรัดรบจรัญโรครันผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชิงถ้วยคู่ดุเดือดครับของท่านดร.อุดมพันธ์จักรวีโรจน์แฟนมวยอย่าลืมไปติดตามชมวันที่22 23อย่าลืมครับจบจากคืนนี้พักกันเพียงคืนเดียวยกที่3แฟนมวยรบติดตามครับมาดูเดินทางมาถึงยกที่3ขยับวางแข้งขวาเปลี่ยนเข้าไปใหม่ครับทางด้านของครับขยับครับเดินโต้มาขวาเอาแล้วครับไปซ้ายไปซ้ายของเดินมาครับนี่ครับเด็กบอลจะมาชกช่วยครับทางด้านผมยังไงนี่นี่ครับไม่จะเป็นไม่ยังไงไว้สั่งแล้วครับตอนนี้เอา
ูกันให้ดีครับตอนนี้ถ้าเป็นไก่ก่อนเราปะขอยกับพม่านะครับมวยคู่นี้นี่เปลี่ยนจังเปลี่ยนจังครับนี่แข่งมวยจับตามองกันนี้ครับเอาตามลำแดงนี่ติวชนเลยครับมือไวYeah.
ซ้ำยกที่5ยกสุดท้ายครับท่านผู้ชมแฟนบอลที่ครับกรรมการสามตัวมาชกครับสมศักดิ์สิทธิ์ชัชวาลครับอดีตแชมป์โลกยังใจคนชาวไทยโอ้ยมันขวาเดินไปที่เจ้าใหญ่ตีเข้าขวาแล้วของซ้ำอ้าวจะแก้คืนลูกน้ำแต่ได้ไหมดาวินเดินแทงเข้าซ้ายสามสองขวาตามไฟตั้งสามสองขวาครับหยุด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 อย่าเข้าไปใหม่สามสองขวาโอ้ยนี่ครับล็อกจับตีเข้าขวาเจอเข้าขวาครับเอ้าขวาทำไมคนนั้นโบ้เดินจับแล้วเททิ้งลงไปล็อกซับเดินจับตีเข้าขวาโอ้ลูกขยันยับตีครับทางด้านมุมแดงนี่ดูว่าจะแก้คืนมาได้แล้วโอ้ยสับสองขวาเอ้าดันหน้าครับเสียบซ้ายเสียบซ้ายครับเดลินกลายเป็นใช้เสมอมวยไปแล้วครับเดลินเฮ้ยขวาแก้ขวาไม่จะเป็นไม่กระทำเอ้าขวาห้องทำนั่งครองซับโอ้ยเจอแข้งขวาเจอไปขวาเจอเสียบเข้าซ้ายเข้าซ้ายสับสองขวาสนามของเรายังไม่ขึ้นอ่ะนี่แหละครับคุณหมอคนเก่งอ่ะแบบนี้นี่ถ้าเป็นเพลงได้อันนี้เขาบอกว่าคุณหมอค้าเลยครับนี่ต้องขึ้นเวทีอาจารย์เย็นไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นให้คุณหมอดูก่อนครับเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นกรรมการชูมืออย่างเป็นทางการได้เลยครับกรรมการชูมืออย่างเป็นทางการครับเดี๋ยวนะว่าเดี๋ยวรอสั่งได้ครับชนะรอบไปในยกที่5อ่ะประเมินแล้วมวย